ไปแล้วไปแล้วเจ้าสากใหญ่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 ปล่อยให้ปล่อยปล่อยให้มันโอ้ยเฮ้ยปลาพวงว่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาพี่ขึ้นมาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้อยู่กับเดี๋ยวสุภาพาไปครับมืดใช่ไหมครับเพราะว่าเรามาอยู่กันที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลองจังหวัดภูเก็ตครับวันนี้มาแต่เช้าเมื่อวานก่อนคลิปก่อนนั่นเองเราไปตกกันที่ทุ่นกลางทะเลใช่ไหมวันนี้เรามาอีกครับมาย้ำหมายอีกรอบนึงแล้วก็รอบนี้มาเช้ากว่าเดิมเพราะว่าวันที่มาวันก่อนช่วงเช้าเดือดไปแป๊บเดียวเองนะกินช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายเงียบนะไปกินอีกทีช่วงเย็นๆนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมากันแต่เช้าเลยทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันไปลุ้นฝากลุ้นฝากเชียร์ครับสวัสดีช้างสดใสครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทุ่นกลางทะเลอ่าวฉลองครับวันที่2มากับนี่ฮะหนุ่มหล่อของเราครับพี่อัดครับสุดยอดนะฮะมาลงก็ลงถึงก็สาวขนเลยนะครับสนุกสนานดีครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอีกทีว่าเราจะได้ปลาใหญ่หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะได้กระมงบ้างไหมนะฮะหรือว่าจะได้สับปะหลาดของพี่อัดบ้างหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะวันนี้ครับอยู่ที่ทุ่นเหมือนเดิมครับทางทะเลสวยงามครับนะเช้าๆก็หาปลาเล็กไปก่อนครับผมปลาเหยื่อปลาเหยื่อโอเคนะฮะฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปลุ้นพร้อมกันครับอุ้ยเทสลาครับฮะโอ้ยพี่โอ้สวยเลยอ่ะวิ่งเลยอ่ะโอ้โหวิ่งมันมากโอ้นี่ได้กินหนอนนะสุดยอดเลยตัวเนี้ยสวยครับสีกุลครับแล้ววันนี้ครับเราตกแบบแคโรไลนาลิกแล้วก็สลับกับเป็นสาวขนหรือชักงงนะฮะหรือว่าเป็นโศกนั่นเองนะเราลองสลับกันเพราะว่าวันนี้น้ำไม่สวยเหมือนเมื่อวานครับน้ำค่อนข้างขุ่นนะฮะปลากินน้อยมากที่ทุ่นแรกของเราที่เราตกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปลากระพงข้างแถบนะครับนะข้างแถบหรือข้างแถวก็ได้นะครับที่เขาเรียกกันนะโอเควันนี้ปลาที่ทุ่นแรกบอกเลยว่าไม่ดีเหมือนทุ่นต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรบ้างครับไปครับปลากล้วยไปเนี่ยโอ้โหกล้วยแดงครับกินหนอนเขียวสวยงามช่วงเที่ยงครับหลังจากที่เราเฝ้าทุ่นแรกมาสักระยะหนึ่งก็เห็นว่าปลาไม่ค่อยทานนะปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเลยนะแล้วก็น้อยมากๆไม่เหมือนคลิปก่อนที่เราตกกันนะครับเราก็เลยย้ายนะฮะบอกน้าของพี่อัดเสียดครับนะมาตกทุ่นใหม่อีกทุ่นหนึ่งครับลงไปไม้แรกครับสีเสียดครับลงเลยแล้วก็มีอีกเป็นฝูงเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไม้นี้จะเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกได้ว่าไม้นี้ปลาเล็กเยอะมากไปดูครับThank you.
ีกว่าสี่คนครับวิ่งมันมากครับแบบนี้เนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่ไงเห็นไหมพอมาถึงนี่เขามันกินแต่เมื่อกี้ไม่กินสาวเมื่อกี้โอ้เอาแล้วพี่เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยขึ้นมาพี่2ตัวขึ้นมาสุดยอดครับ2ตัวเลยเสียด2ตัวเลยระวังหนามนะพี่วันนี้หลุดแล้วครับเกือบล่วงเกือบล่วงโอ้ยอ่ะขอเฮ้ยเบอร์แปดช่วงนี้เปลี่ยนเรามาเป็นสาวขนครับหรือว่าชักงงครับเบอร์แปดพี่เห็นพี่อาจจะได้ปลาหลายรูปแบบครับไม่ต้องเกี่ยวเหยื่อนะครับช่วงน้ำเต็มๆไม่ต้องใส่เหยื่อเลยอยากจะได้สีเสียดบ้างได้กระพงบ้างนะฮะลูกปลากระพงกระพงเหลืองขมิ้นกระพงแถบจุดขาวอะไรอย่างนี้นะผมก็ลองมาเปลี่ยนเป็นเป็ดสวิกิเบอร์แปดลองมาสาวคนดูบ้างรอบนี้เจอเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ใช่เสียดมาแล้วสีกุลครับสวยงามตึงมันมากครับสีกุลหางแข็งครับสีกุล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 เปิดกล้องทันไหมเมื่อกี้ไม่ทันครับไม่ทันนะแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วผมก็ปิดเลยผมนึกว่าในช่วงที่เราตกปลาอยู่ครับเราสังเกตภาพนี้นะครับนี่ฮะลูกปลาเรียงกันในเบ็ดนี่ฮะเป็นลูกปลาเป็นนะครับเรียงกันอยู่ในเบ็ดของพี่อัดนะครับแล้วก็พี่แกก็อยากลองดูว่าปลาใหญ่มันจะกินหรือเปล่าก็เลยเอาลูกปลาเป็นๆ นะฮะเกี่ยวเบ็ดซาบิกิเบ็ดชักงงนะฮะแล้วก็โยนทิ้งเอาไว้ครับเรามาดูผลกันครับว่าเราจะได้ปลาใหญ่หรือเปล่ารับรองว่ามีเสียดายกันมากๆครับเพราะว่าเบ็ดมันตาเล็กครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของพี่แกที่พี่แกตกทิ้งเอาไว้นะครับพี่เหนื่อยมั้ยผมว่าตั้งทิ้งไว้แล้วก็พี่โยนไปไกลแล้วก็พี่ก็นี่
ลังเคียวลังเคียวผมว่าไม่กินเบ็ดหรอกครับผมเกี่ยวมันขึ้นมากินเบ็ดได้ไงวะอะไรนะตะปุกทันไหมไปแล้วไปแล้วเจ้าสากใหญ่จะปล่อยให้มันเล่นไปหลุดโอ้ยสากไม่ใช่สากเสียดใหญ่เสียดใหญ่ให้พูดผิดเสียดใหญ่ไอ้สัตว์3กิโลต่อ3กิโลได้เมื่อกี้ลูกทัดลูกทัดเหรอพี่เน็บลูกทัดไว้เออจริงว่ะไปหานู่นเลยน้องโอ้โหเนี่ยพี่เครียดเพราะอย่างเงี้ยเครียดครับเจอแบบนี้โอ๊ยโอ้ยเจ็บลูกเสียดนี่มันเจ็บจริงๆเห็นไหมโอ้ยมีเหมือนกันจัดไปโอ้ยเฮ้ยปลาพวงว่ะเฮ้ยมายังไงนี่มันน้ำจืดน้ำเค็มเนี่ยมีปลาพวงด้วยเพิ่งเลยวันตรุษจีนมาเพิ่งเลยวันตรุษจีนมาครับลูกทัดเพียบเลยระหว่างที่ตกอยู่ครับเราก็ได้พูดคุยกับพี่อัดนะ พี่อัดก็ได้บอกนะครับว่าที่แถวบ้านพี่แกนะครับมีครอบครัวชาวพม่าหรือครอบครัวที่เป็นแรงงานนะฮะแล้วก็เขาค่อนข้างลำบากนะครับวันนี้เนี่ยถือโอกาสครับเรามาสนุกสนานกับสาวขนกับการตกปลากับชักงงที่เราตกกันอยู่นะฮะก็ได้ปลาไปพอสมควรเลยนะฮะกระติกสีฟ้านั่นคือเต็มเลยนะฮะเราก็คุยกันไว้ว่าผมจะตกนะฮะช่วยตกปลานะฮะเอาไซกระติกนี้ให้เต็มนะเพราะว่าจะให้พี่อัดนะฮะเอาไปช่วยแรงงานนะครับที่เขาไม่ค่อยมีอาหารจะกินนะครับนะวันนี้ผมบอกเลยว่าตกปลาเล็กสนุกมากครับนะฮะใช้คัน UL ตกสาวขนแล้วก็ได้ลูกปลาเพียบเลยครับเต็มกระติกฟ้าเลยนะถือว่าโอเคครับนะถือว่าได้ทำสิ่งดีๆครับช่วงท้ายเรามีภาพความประทับใจนะฮะในการที่เราส่งต่อความสุขนะฮะส่งต่อปลาให้กับรายงานด้วยนะครับนะไปครับไปชมกันต่อฮะทีละสองไม่ได้ยังไงวะ
กินให้ก็บุญแล้วปะหรือมึงอยากกลับไปสอบมึงอยากกลับไปอดอยากเหรอมึงอยากกลับไปง่วงอ่ะ